สดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันกับไอวี่ยิงแสงอีกแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้นะคะไอวี่ก็จะมาทำมายงชิดนะคะลอยแก้วนะคะเพื่อนๆนี่นะคะไอวี่ได้มายงชิดมานะคะอันนี้นะคะ1กิโล100บาทเลยนะคะทุกคนแบบแพงมากเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลอยแก้วกันนะคะไปค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะเดี๋ยวไอวี่จะลองริ้วมายงชิดด้วยนะคะทุกคนสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็มีมีดนะคะเล็กนี้นะคะแล้วก็มีดคว้านนะคะหรือว่ามีดแกะสลักนั่นเองนะคะก็คงจะคล้ายๆกันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนค่อยๆทำไปนะคะให้เป็นรอยเป็นสันสวยๆนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นการทดลองทำของไอวี่นะคะไอวี่ก็ไม่ได้ทำสวยอะไรมากมายนะคะแต่ว่าอยากสาธิตให้ดูว่าเขาทำกันประมาณนี้นะคะมีดนี่ต้องคมนะคะไอวี่ทำขาดตลอดเลยแบบนี้เขาจะเรียกว่าวิธีการริ้วมะปรางนะคะหรือว่ามะยงชิดนะคะอันนี้ต้องใจเย็นๆนะคะมือต้องนิ่งด้วยนะคะเราจะทำให้เขาเป็นคลื่นนะคะแบบนี้นะคะการริ้วมะยงชิดหรือว่าริ้วมะปรางนะคะจะพบเห็นนะคะในอาหารที่ทำถวายในวังนะคะส่วนมากจะทานตามบ้านจะไม่ค่อยมาริ้วกันนะคะก็จะแค่ปอกๆไปริ้วนี่เพื่อความสวยงามนะวี่อาจจะไม่ได้ชำนาญในการริ้วสักเท่าไหร่นะคะก็พอจะทำได้ถ้าใครมีฝีมือดีๆก็ทำได้ดีนะคะแต่ไอวี่ฝีมือไม่ค่อยดีนะคะก็ทำได้เท่าที่เห็นนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะหนึ่งลูกนะคะก็จะเห็นว่าเป็นลายนะคะเป็นลายเป็นริ้วแบบนี้นะคะเขาก็เลยเรียกว่าการริ้วมะปรางค่ะเพื่อนๆแต่จริงๆแล้วอันนี้ก็คือมะยงชิดนะคะคล้ายๆมะปรางนะคะนี่นะคะไอวี่ก็ริ้วไว้แล้วนะคะ3ลูกนะคะเดี๋ยวก็ริ้วต่อไปเรื่อยๆนะคะให้หมดนะคะเราจะไม่ได้ใช้ด้านนี้นะคะเราจะเริ่มที่ด้านก้นนี่นะคะเจาะลงไปก่อนนะคะให้เป็นแผลและหลังจากนั้นเราก็เปิดทางนะคะเปิดทาง1ทางแล้วก็เริ่มริ้วด้านซ้ายนะคะทีละน้อยๆนะคะนี่ไอวี่ทำขาดอีกแล้วนะคะทุกคนคือต้องใจเย็นๆนะคะพูดไปด้วยไงมันก็เลยขาดเนาะ
ต้องใช้ความชำนาญนะคะเพื่อนๆต้องขยันฝึกนะคะถ้าปอกแค่ลูก2ลูกก็ยังไม่เก่งนะคะต้องขยันปอกนะคะนะคะก็เป็นคลื่นนะคะในการริ้วเนาะและเดี๋ยวเรามาดูการนำเม็ดออกนะคะนำเมล็ดออกไปจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวก็เขาเรียกว่าการคว้านเนาะคว้านนำเมล็ดออกไอวี่ก็ไม่ได้ทำเก่งสักเท่าไหร่หรอกนะคะแต่ว่าอยากทำให้เพื่อนๆดูเนาะให้เขาเป็นริ้วเป็นริ้วเดี๋ยวเรานำเมล็ดออกกันนะคะทุกคนขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำการคว้านเม็ดออกนะคะจับก้นนะคะแบบนี้นะคะค่อยๆนำมีดคว้านนะคะเข้าไปคว้านนะคะพยายามคว้านให้เม็ดนะคะออกมาค่อยๆนะคะเดี๋ยวจะเล็ดนะคะค่อยๆหลังจากนั้นนะคะถ้าทั้งล่างหลุดแล้วเราก็มาผ่าข้างบนนะคะแบบนี้ก็จำรอยไว้นะแล้วก็ค่อยๆตัดเม็ดอยู่ข้างในนะคะให้ชิดเม็ดนิดนึงนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อหลุดแล้วนะคะเราก็ดันนะคะดันเมล็ดออกมาแบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะได้นะคะผลนะคะผลงานของเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเม็ดอันนี้คือเม็ดนะคะออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะให้หมดนะคะให้หมดในชามเลยนะคะกว่าไอวี่จะทำได้นะคะทุกคนคือต้องใช้ความพยายามฝึกมากเลยนะคะอันนี้ก็คือยังไม่ทำก็แบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะแต่ว่าพยายามนะคะทำให้เพื่อนๆดูนะคะว่าการนำเมล็ดออกนะคะก็ทำแบบนี้นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะว่าเม็ดของเขานะคะวี่ก็นำออกมาแบบเนื้อก็ติดกับเม็ดนิดหน่อยเองนะคะที่มีติดอยู่นะคะไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวเราไปลอยแก้วกันเลยจ้ะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการทำมะปรางลอยแก้วกันนะทุกคนวันนี้วี่จะใช้เป็นน้ำตาลยี่ห้อลินนะคะเพราะว่าจะเป็นน้ำตาลขาวบริสุทธิ์นะคะ 100% นะคะ
ผลิตจากน้ำอ้อยธรรมชาติค่ะไม่ใช่ผลิตจากน้ำอ้อยนะคะทุกคนผลิตจากน้ำตาลอ้อยธรรมชาตินะคะเกล็ดละเอียดนะคะขาวใสสะอาดปราศจากสารฟอกขาวค่ะทุกคนตัวนี้นะคะจะมีคุณสมบัติพิเศษนะคะละลายน้ำได้เร็วน้ำตาลทรายนี่นะคะน้ำตาลทรายขาวนี่นะคะ2ถ้วยนะคะ2ถ้วยตวงนี่นะคะก็ประมาณ1กิโลนะคะ2ถ้วยตวงก็1กิโลเนาะแล้วก็จะใส่น้ำนะคะ500 ml นะคะถ้วยนี้นะคะมาค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำเชื่อมสำหรับร้อยแก้วกันนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะเราก็เปิดไฟก่อนนะคะไอวี่จะใช้น้ำนะคะน้ำหนึ่งถ้วยนะคะก็ได้ใส่น้ำลงไปแล้วนะคะตามด้วยน้ำตาลนะคะตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายเราจะใช้1กิโลนะคะทุกคนจะง่ายๆค่ะบางคนจะใช้แค่อัตรานะคะน้ำหนึ่งนะคะน้ำตาลสองนะคะจำง่ายๆเลยค่ะน้ำเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจากผลไม้ลอยแก้วเนี่ยเขาจะออกมาเองค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาคนกันนะคะแล้วก็คนน้ำตาลนะคะทุกคนให้ละลายนะคะอันนี้น้ำเชื่อมเราก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ปิดไฟนะคะพักเขาไว้ให้เย็นก่อนนะคะก่อนที่จะนำผลไม้มาลอยแก้วค่ะมะยงชิดที่เราขวานไว้นะคะหรือว่ามะปรางนะคะเราก็พร้อมที่จะนำมาลอยแก้วกันแล้วนะคะทุกคนเราก็นำแก้วมานะคะหรือว่าชามอะไรก็ได้นะคะมาใส่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำมะปรางหรือว่ามะยงชิดของเรานะคะใส่ไว้ในถ้วยเสิร์ฟค่ะสัก2ลูกนะคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ตักน้ำเชื่อมลงไปค่ะค่อยๆใส่ลงไปนะคะใครจะนำไปแช่ตู้เย็นหรือว่าใส่น้ำแข็งเลยก็ได้นะคะอย่างไอวี่นะคะเดี๋ยวจะทานเลยก็จะใส่น้ำแข็งลงไปเลยจ้ะนี่นะคะมะยงชิดหรือว่ามะปรางลอยแก้วนะคะก็ทำคล้ายๆกันนะคะของไอวี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานเลยนะคะทุกคนอันนี้เราก็จะเก็บไว้ทานนะคะเพราะว่านี้จะยังไม่ได้ใส่น้ำแข็งนะคะทุกคนมะยงชิดรอยแก้วนะคะของไอวี่นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยน่าทานค่ะเดี๋ยวเรามาทานกันนะคะหวานหอมอร่อยชื่นใจค่ะหน้าร้อนแบบนี้นะคะ
เพื่อนๆนะคะลองทำทานกันดูนะคะทุกคนมันจะทำยากมากนะคะตอนที่นำขวานเมล็ดออกนะคะแล้วก็ตอนปอกริ้วนะคะยากมากนะคะตอนแรกวี่ก็จะแค่ทำเป็นริ้วนะคะทีนี้ทำไปทำมานะคะทุกคนก็แบบว่าริ้วไม่ไหวเลยจ้ามันเสียพลังงานแล้วก็นานเกินนะคะก็เลยปอกแทนนะคะหลังจากนั้นนะคะมานำเม็ดออกอีกนะคะก็ขวานเม็ดก็ใช้เวลานานสักพักหนึ่งเลยนะคะส่วนขั้นตอนการลอยแก้วก็แค่แป๊บเดียวนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปวิดีโอของไอวี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้วี่นะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะบ๊ายบายไปเลยจ้า